วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชองเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้ายานบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม FC ทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าจากการไฟฟ้ามีสิทธิ์ไปถึงทางหลวงและสำนักงานที่ดินจังหวัดหลัดทีนี้เอาจริงๆคือทางสมพรไปยื่นเรื่องขอขยายเขตให้ไฟมาถึงบ้านตัวเองทางไฟฟ้าก็ตอบรับมาดำเนินการให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายปักเสาแบบนี้ริมทางสาธารณะเสาไฟน่าจะเป็นของหลวงมากกว่าของราษฎรแต่ชัยพลขยายบ้านและล้อมรั้วอมเอาเสาไฟไว้ในบ้านของตนคงต้องติดตามตอนต่อไปว่าตกลงเสาที่การไฟฟ้าปักในที่ของชัยพลหรือที่ทางหลวงแล้วรั้วบ้านชัยพลกินเข้ามาบนไหล่ทางหลวงหรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปว่าใครจะไปร้องทางหลวงให้มาตรวจสอบหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าทำท่าสั่นกลัวลง TikTok ยิ่งแสดงให้เห็นตัวตนว่าเป็นคนอย่างไรคิดไม่ตรงก็อย่ามาบล็อกอีกนะป้ายานได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าจะโดนบล็อกเพราะปากดีมากกว่าค่ะมาถึงก็ห้าวเป่งแบบนี้อยู่ยากที่นี่ไม่มีใครใหญ่เกินเฮียโถนฮ่าฮ่าผมบล็อกเองก็ได้ไม่ต้องพี่โถนรักพี่สมชายมาดูเรื่อยๆคนมีสันดานเดิมมีนิสัยขี้โกงอยากได้ของหลวงมาเป็นของส่วนตัวนี่หรือคนใจบุญชอบทำบุญชวน FC บริจาคโอนเงินตั้งกองผ้าป่ากองกฐินนี่แค่สร้างภาพทำความดีเพื่อเอาหน้าอยากได้ชื่อเสียงความนิยมเพื่อเบิกทางค้าขายสินค้าเรียกคะแนนนิยมกับ FC ที่โง่ๆดูคนไม่ออกเอาเปรียบคนทุกครั้งเมื่อมีโอกาสสมแล้วที่ตกเป็นจำเลยในคดีดังเพราะได้บทพระเอกนางเอกตัวจริงมาแสดงเองพูดโกหกมีพฤติกรรมน่าสงสัยจนมีพยานบุคคลและวัตถุมายืนยันดินแถไม่ผ่านจนถูกจับเรื่องแค่นี้ไม่รู้เรื่องแต่เสือกไปเรียนกฎหมายมีโอกาสสูงที่เสาไฟจะเป็นของหลวงถ้าปักเองคงไม่มีตราไฟฟ้าถ้าเสาไฟเป็นของหลวงที่ของเป็นเขตทางอาจลามไปยันมะม่วงด้วยนะงานนี้อาจเพิ่มแต้มอีกแน่ๆนักกฎหมายใหญ่และดูจากยูทูบเบอร์ถ่ายเสาต้นอื่นแนวเดียวกันชัดเจนป้ายานได้ตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าเสาอื่นอีก2เสาที่มาลงนั้นปักอยู่คนละแนวค่ะนั่นอยู่ชิดริมถนนมากกว่าเสาที่จำเลยอมเอาไว้แต่ทั้ง3เสาการไฟฟ้าเอามาลงเพราะมีการร้องขอขยายเขตการไฟฟ้าดำเนินการให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ที่ปักแล้วยังติดเป็นไหล่ทางของทางหลวงหรืออยู่ในเขตของชัยพลปลูกบ้านเห็นคลึกครื้นรื่นเริงด่าคนนั้นคนนี้สวยแล้วพวกมึงอย่าหาทำมันบ่แม่นแนวให้มันเฮ็ดเอาโลดเอาที่พวกมันสบายใจแต่อย่ามาโอดครวญทีหลังว่าแกล้งชาวบ้านตาดำๆก็พอฮ่าๆๆเจ๊ว้าวดักคอมันอีกแล้วเดี๋ยวก็ว้าวอีกค่ะว่าแกล้งมันฮ่าๆๆจำได้ว่าตอนน่าสงสารการไฟฟ้ามาปักเสาให้ฟรีตามเป็นความรู้ด้วยค่ะ
เรามาต่อกันที่ทางฝั่งชาวโซเชียลกันต่อนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม FC แม่น้องชมพู่โดยได้มีการโพสต์ข้อความว่าใครคดีเข้ามาอาการคลุ้มดีคลุ้มร้ายเหมือนเราดูละครลิงไม่เสียค่าชมหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าครั่งตัวครับไร้สดคนดูหลักร้อยขอทานก็ไม่ค่อยได้เงินค่าทีมทนายชุดใหม่ก็มาเป็นขบวนปวดหัวตึ๊บๆครับทนายบึมอ้างเด็กเดินเข่าได้ไม่ทันขึ้นชกโดนน็อกแล้วเป็นไปไม่ได้สองจำเลยยืนข้างหลังสังเกตสีหน้าเครียดแม่นแล้วค่ะท่านจะรอดูตอนจบนะคะใกล้แล้วครับอยากรู้คำสารภาพจากปากว่าฆ่าเด็กทำไมทำไปเพื่ออะไรมิถุนายนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้ไม่ต้องเลื่อนนัดยื้อประวิงเวลานัดสืบเสร็จจะได้นัดฟังคำพิพากษาผิดถูกว่าไปตามกฎหมายสาธุขอให้กฎหมายลงโทษคนทำผิดอย่างสาสมด้วยเถิดฉลองกันแล้วพวกเราจัดที่ไหนดีถ้าคดีสำเร็จลงโทษฆาตกรแล้วพร้อมจนเกือบใบหน้าสมคิดพุ่มพวงตอนประหารล่ะขอให้พระลงโทษอย่างหนักนะคะมันยังจะมีคำแก้ตัวอะไรอีกไหมรอรุ้นเดือนมิถุนายนนะคะกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองหนีอะไรก็หนีได้แต่หนีกฎแห่งกรรมไม่ผลหรอกครับอันนี้ก็คือความคิดเห็นจากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ